บางทีเราอยากสอนให้เด็กอะเอาไปใช้งานได้เลยแต่ในตัววิชาเนี่ยมันต้องเอาไปใช้ในอนาคตอะครับมันจะเป็นส่วนเล็กๆซะมากกว่ามันก็เลยทำให้เราค่อนข้างที่จะขยับวิธีการสอนแต่ที่แตกต่างไปจากเดิมได้ยากหนึ่งด้วยก็คือเรายังใช้สอบเข้าด้วยคะแนนโอเน็ตมีสอบเข้าด้วยแกตแพดเราสอนให้เด็กได้คอนเทนต์จริงได้กระบวนการจริงแต่ว่ามันเอาไปสอบไม่ได้และในขณะเดียวกันเราพยายามสอนให้เด็กสอบได้มันก็จะไม่ได้กระบวนการนะครับมันก็เลยทำให้ครูเนี่ยค่อนข้างที่จะขยับตัวยากในการที่จะเตรียมการสอนจากสิ่งที่หลักสูตรกำหนดให้พอมันมีคณิตพื้นฐานที่เด็กต้องเรียนอยู่แล้วมีเพิ่มเติมที่เด็กต้องเรียนอยู่แล้วมันดันมามีคณิตอีกตัวหนึ่งชื่อวิชาความคิดรูปยอดทางคณิตศาสตร์ซึ่งวิชานี้เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดเลยว่าจะต้องไปส่งผลต่อโอเน็ตแกตแพดอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็เลยทำให้เราอ่ะกลับมาคิดได้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีวิชาว่างๆแบบนี้อยู่อ่ะเราจะสอนให้เด็กมีกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาแบบคณิตศาสตร์ยังไงได้บ้างเขาเรียกว่าเป็นวิชานอกหลักสูตรจริงๆมันก็คืออยู่ในหลักสูตรนะครับเป็นวิชาที่เปิดขึ้นมาเพื่อให้หน่วยกิตของศิลป์คำนวณเนี่ยเขาครบปรากฏว่าผมมีความสุขมากกับการที่ได้สอนวิชานี้แล้วเด็กเองก็ผมเห็นถึงรอยยิ้มของเขาครับไม่ว่าจะมากี่สัปดาห์เขาก็พร้อมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาในสิ่งที่เราวางสถานการณ์ไว้แล้วก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้จากวิชาค่อนข้างมีประโยชน์